คะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ค่ะประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายนนะคะเหนื่อยเหลือเกินค่ะในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสโดนลื้องานเก่ากลับมาทำนะคะและคุณนั้นอาจจะมีความขี้เกียจเล็กน้อยนะคะถ้าคุณคิดจะไปสมัครงานในวันศุกร์ที่12มิถุนายนให้ยืดไปก่อนนะคะมิฉะนั้นนั้นอาจจะพลาดงานได้นะคะและที่สำคัญการเงินนะคะให้มีวินัยในการจ่ายเงินสักนิดนึงนะคะอย่านะคะมีความรู้สึกนะคะว่าเราจะต้องใช้เงินนะคะที่เราจะต้องกักเก็บไว้ในการจ่ายอะไรก็ตามมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดภาวะหมุนเงินไม่ทันค่ะความรักก็ยังสดใสอยู่นะคะเพียงแต่ต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะสำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วระมัดระวังนะคะเสน่ห์ของตัวคุณจะนำปัญหาในเรื่องของมือที่3เข้ามาได้ค่ะ